สวัสดีครับเจ้าโพผมอีกแล้วครับเฮียตีจัดให้ครับอยู่กับผมนนท์ยิ้มหวานได้ครับคลิปนี้ไม่มีดราม่าเมื่อวานเนี่ยถ่ายไปใส่ไลน์นนท์นะครับพี่เสือกไปพาดพิงวงการพระเหลืองซะให้ว่ากูก็บอกแล้วว่ากูไม่ใช่พระใช่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่พระเราเป็นชนเผ่าใช่แต่ว่าสีมันไม่ได้ไงพอเป็นสีเหลืองปุ๊บคนก็มองกูเป็นพระแล้วนี่ยิ่งตัดสกินเฮดด้วยหัวโล้นแบบนี้หากูเป็นพระดราม่ากันไปใหญ่อย่าดราม่าเลยครับสำนักพระพุทธมาเลยกูลบคลิปไปหมดละไอ้เหี้ยมาขู่กูด้วยมีโทษจำคุก1ปีจากจะเกิดแล้วกลายเป็นดับเดี๋ยวทีเนี้ยติดคุกอีกเฮียตีไปไหนหายไป1ปีติดคุกดิเอ้านะอยู่หน้าท่าน4คันวันนี้ไอ้เค้าเรียกว่า CBR 1000 RSP ใช่ครับปี2017ใช่ครับ MT 09นะครับมี 17.18 17.18 นะรถนัดเกตสมรรถนะสูง900 cc 3สูบนะหรือเป็นโคสกิ Z800 ปี2015สีขาวก็ตัวนี้ก็ยอดฮิตมีเท่าไหร่ก็หมดตัวนี้สวยเลยพี่ใหญ่บึกบึนสมรรถนะสูงอีกรุ่นหนึ่งโคสกิ Versys 1000ปี 19.21 โอ้โหปี 19.21 ด้วยใช่ไล่ที่คันแรก CBR 1000 SP คันนี้สีสันสวยงามคาร์บอนนี่มีหลายชิ้นด้วยเป็นตั้งแต่ชิวหน้าบางโคนหน้าแรมแอร์ครอบข้างครอบสวิงอาร์มบางโคนหลังท่อนี่ก็เป็น SC เรียบร้อยแล้วจุกๆกับพี่โอ้โหของครบคันนี้ของครบนะไมค์คันนี้ก็อยู่ที่ปึ๊บปึ๊บ 27,000 โล 27,000 โลหูแทบแตกโอ้โหจะแตกเว้ยยี่พูดอะไรพูดอะไรอ่ะไม่ยินอะไรนะพี่อันนี้เดี๋ยวมาเนี่ยไม่อยากแค่ให้ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ยินแล้ว 339,000 พอ 339,000 ยามาฮ่า MT 093สูบเทพเจ้าสายโดดต้องยกให้เขาเลยนะเป็นรถที่พร้อมใช้งานนะมาพร้อมท่อสูบด้วยไทเทเนียมนะปลายนี่ก็เป็นปลายสูบของทางสำนักเขาเลยนะอุปกรณ์เดิมก็อยู่ครบนะกระจกเดิมมีเอ้กระจกแต่งมีชิ้วหน้าแต่งมีกันสะบัดมาติดมีเรียบร้อยแล้วนะใหม่คันนี้อยู่ที่น่าจะ 27,000 โลเอ้ยเดี๋ยว 24,000 ต้องเปลี่ยนอะไร 24,000 โล 24,000 อันนี้ก็เอาเรื่อง 209,000 พอ 209,000 พอขั้นต่อมาครับโคสเกต Z800 ปี2015ครับนะสีขาวมาพร้อมสลิปออนไทเทเนียมปลายเดโวนะขอบท้ายคาร์บอนท้ายนี่ก็เป็นคาร์บอนเรียบร้อยแล้วการสะบัดเออร์ลินมีแล้วนะล้อนี่เป็นสีทองปั๊มล่างนี่ก็เป็นแบมโบพร้อมขาจับ RSV นะกันล้มตรงรุ่นก็มีเรียบร้อยแล้วใหม่เจ้าคันนี้อยู่ที่ 29,000 โลหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันพอหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันอันสุดท้ายครับคาวาซากิวอร์ซิฟพันนะปี2019-20รถสมรรถนะสูงครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานครับไม่ว่าจะเป็นสายทัวริงครับไม่ว่าจะเป็นสายทริปไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ถือว่าเหมาะเคยมีคนเทสด้วยพี่แต่นั้นเป็นเซตพันตัวเก่าที่เราเคยทำกันเพราะว่าเคยมีคนทดสอบขี่ไปกินกาแฟที่เชียงใหม่อ่าขี่ไปกินกาแฟที่เชียงใหม่และตอนเย็นกลับมารถขี่ดีมากกลับมาที่ไหนแป๊บเดียวขี่กลับมากรุงเทพแล้วก็รถมันขี่ดีมากมันขี่สบายขี่กันวันเดียวแซดพันอ่ะไม่ใช่นี่อ่ะเวอร์ซิสพันอ๋อเวอร์ซิสพันใช่ขี่กินกาแฟเชียงใหม่ออกไปตั้งแต่ตีห้าใช่ถึงเชียงใหม่หกโมงเช้าใช่กินกาแฟครึ่งชั่วโมงหกโมงครึ่งกลับมาถึงกรุงเทพเจ็ดโมงครึ่งต้องรถหรือจรวดเอ้าแต่มันขี่สบายจริงๆนิ่มมากบิดเพื่อบิดอย่างเงี้ยนี่มาพร้อมปี๊บเล็กๆหนึ่งใบเราจะของคันนี้ใช้งานในกรุงเทพไงเน้นคล้องตัวเป็นหลักก็เลยไม่ต้องใส่ปี๊บให้มันใหญ่เทอะทะโซ่สเตอร์ใหม่ยางหน้าหลังใหม่นะแคสบาร์ทรงสูงมีให้ท่านเรียบร้อยแล้วครับนะชิ้วหน้าแต่งก็มีให้เรียบร้อยแล้วสวยๆเลยพี่ไม่21,000โลโอ้โหเวอร์ซิสสี่สูงเสียงก็พอนะสองแสนตลาดมี300,000กว่าโอ้โหแน่นอนเมื่อกี้กูขึ้นไปแล้ว200,000
200,000 เท่าไหร่งั้นก็ต้อง 200,000 แล้วกันเฮ้ยพี่ 200,000 ไม่ได้นะ 200,000 200,000 70,000 70,000 5,000 พอ 5,000 พอสนใจติดต่อได้ที่เบอร์02-835-2742จ้ะตรงนี้ทำอะไรก็เป็นกระแสดราม่าไปหมดนะครับผมธรรมดาพี่กูถอดเสื้อเข้าเซเว่นก็หาว่ากูไม่เหมาะ นะใส่ผ้าเหลืองก็ไม่เหมาะก็รู้อยู่แล้วว่าไม่เหมาะแหละก็ลงไปแล้วนะมีอะไรถือมีดไดย่งไดย่าถางป่งถางป่าปอกมะม่วงไม่ได้เลยดราม่าหาว่ากูเก๋าไอ้เหี้ยพวกมึงสดๆเจอกูได้เว้ยเอาว่ะฮะท้ายเลยเนี่ยร้านกูเนี่ยตั้งอยู่ร่ม 99/1 ถ้าพวกมึงสดจริงมึงมาเลยมึงมาซื้อรถกูเนี่ยกูลดให้คันละ10,000นะแต่ถ้ามีถ้าปืนมาเนี่ยไม่ต้องมาไม่ถึงว่าไม่เราไม่ใช่สายนักเลงเราทำมาหากินเราคือนักธุรกิจที่ไม่แอคอาร์สมาร์ทด็อกเข้าถึงได้ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ